สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู YouTube อ่อนมณีจันทร์นะคะก็สำหรับคลิปนี้เราจะมาทำพิกอาคาร์ดเราจะมาทำพิกอาคาร์ดในหัวข้อที่ว่าอิทธิพลจากดาวอังคารอิทธิพลจากดาวอังคารน่ะมันจะส่งผลอย่างไรกับตัวคุณอิทธิพลจากดาวอังคารนะคะมันจะส่งผลยังไงกับตัวคุณเราจะใช้เป็นเลือกภาพไพ่นะคะจะใช้ภาพไพ่5ใบค่ะ5ใบเอ๋จะให้ท่านเลือกภาพไพ่ทั้งหมด5ใบให้ท่านตั้งใจดูดีๆนะคะเราจะมาเริ่มกันเลยนะคะก็ก่อนอื่นสับไพ่แล้วก็เลือกภาพไพ่ใบที่1ให้เลือกมา1ใบเท่านั้นนะคะเทพธิดาค่ะให้ดูอีกทีนะคะได้ไพ่เนี่ยค่ะ Guided Family Friend เทพธิดาผู้นำทางเรามาดูใบที่2กันนะคะChildren Baby เดี๋ยวเอจะทวนอีกทีนึงนะคะใบที่3ค่ะหมอดูลูกแก้วค่ะ Kissing Bowling หมอดูลูกแก้วค่ะ Kissing Bowling Kissing Bowling นักลบค่ะนักลบชุดเกราะเงินใบที่5ค่ะ Teacherเรามาสรุปกันนะคะเราจะให้ท่านเลือกมา1ภาพให้คุณเลือกภาพที่คุณคิดว่าชอบที่สุด1นางฟ้าเด็กเบบี้แม่หมอลูกแก้วนักลบใบที่5ค่ะครูทวนอีกรอบนะคะ1 2 3 4ห้า teacher เรามาเริ่มกันเลยค่ะที่ทีมหมายเลข1นะคะเราจะวันนี้นะคะเราก็จะใช้ไพ่ทาโร่เปิดดวงดาวอังคารจะมีอิทธิพลอย่างไรกับคุณนะคะดาวอังคารจะมีอิทธิพลอย่างไรกับคุณในทางโหราศาสตร์ดาวอังคารเป็นตัวแทนของนักลบนะคะดาวอังคารก็เป็นตัวแทนของทหารตำรวจนักลบเป็นนักสู้เป็นนักลบเป็นนักสู้หมายถึงหมอผ่าตัดหมายถึงคนที่ว่ามีอุปกรณ์อะหมอผ่าตัดถือมีดถือกรรไกรเป็นหมอผ่าตัดก็ได้เป็นทหารตำรวจมีปืนหมายถึงช่างในช่างใหญ่ดาวอังคารเป็นตัวแทนอาชีพพวกในช่างช่างก็ต้องมีเนี่ยประแจช่างรถช่างซ่อมแอร์ช่างไฟฟ้าช่างประปาเป็นตัวแทนของความขยันกล้าแข็งความรักในความยุติธรรมความมั่นใจในตัวเองความเป็นผู้นำความเจ้าชู้และมักจะเป็นคนที่มักจะชอบ
ไปแอบชอบเมียชาวบ้านอะไรประมาณนี้ด้วยส่วนหนึ่งเรามาดูกันนะคะกองที่หนึ่งกองที่หนึ่งนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่นางฟ้านะคะนางฟ้าราชินีดาบนางมารร้ายแม่มดทำเพลนแม่มังกรหนึ่งถ้วยสี่เหรียญน้ำท่วมเราจะใช้ไพ่ไรท์เซอร์เคิลนะคะไพ่วงกลมไรท์เซอร์เคิลใช้เจ็ดใบค่ะเทวทูตเหมือนหน้าเกี้ยวเลยปูมนุษย์ปูเกี้ยวเหมือนพญานาคเกี้ยวเลยแม่มด The StarEmperor ปีศาจมังกรคุณควรจะมัดระวังตัวคุณอะควรจะมัดระวังตัวให้ดีนะบอกได้เลยว่ามีคนที่จะเข้ามาหาคุณอะเพราะหวังปลอกลอกทรัพย์สินเงินทองจากคุณอะมันจะมีคนเข้ามาหาคุณอะเพราะหวังปลอกลอกทรัพย์สินเงินทองจากคุณโดยที่ว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์คุณต้องระมัดระวังจะมีปัญหากับผู้หญิงอายุมากกว่าแล้วก็คนนี้เนี่ยเขาก็เป็นคนที่เหมือนมีปัญหาทางบ้านคนนี้เขาเป็นคนที่มีปัญหาที่แก้ไม่ตกคนที่คุณกำลังจะมีปัญหาด้วยเนี่ยเป็นผู้หญิงที่อายุมากกว่าแล้วเขาเดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัยเหมือนคนคนนี้อาจจะต้องย้ายบ้านย้ายที่อยู่มีเพศตรงข้ามมองว่าคุณเนี่ยเป็นผู้หญิงที่หน้าเด็กสวยมีเสน่ห์คุณเป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์มากไม่รู้ว่าคุณรู้ตัวไหมนะแต่คุณน่ะเป็นคนที่มีเสน่ห์ในตัวมากเพศตรงข้ามมองว่าคุณเป็นผู้หญิงที่สวยหน้าคมหน้าเด็กเป็นผู้หญิงที่สวยนะแต่ชีวิตเนี่ยเหมือนต้องฟันฝ่าอุปสรรคเป็นเหมือนกับเป็นราชินีมังกรอะเนี่ยแม่เป็นราชินีมังกรโดยแท้เลยเป็นผู้หญิงที่สวยเก่งแต่ก็ผ่านความเจ็บช้ำเป็นผู้หญิงที่สวยเก่งแต่ผ่านความเจ็บช้ำในร่างในชีวิตของคุณเนี่ยผ่านความเจ็บช้ำมาเยอะทั้งร่างกายและจิตใจมีความทุกข์ผ่านความเจ็บช้ำทั้งร่างกายและจิตใจผ่านความทุกข์มาเยอะและสิ่งนี้มันทำให้คุณเนี่ยเติบโตจากเด็กสาวที่ไร้เดียงสาเป็นผู้หญิงที่ว่าก้านโลกคุณมีเกณฑ์จะย้ายงานย้ายที่อยู่นะมีดวงเกี่ยวกับการย้ายมีดวงย้ายบ้านมีดวงย้ายที่อยู่มีดวงย้ายบ้านมีดวงย้ายที่อยู่หรือมีเกณฑ์เดินทางไปต่างจังหวัด
คุณกำลังจะเจอกับคนที่แบบเหมือนเป็นมิจฉาชีพอะแนวโน้มคุณอะอาจจะได้เรียนวิชาการความรู้เพิ่มนะคุณอาจจะได้เรียนภาษาต่างประเทศเพิ่มได้เรียนมันเป็นสองไม้อาจจะเกี่ยวกับการเรียนภาษาเพิ่มการเรียนดูดวงการเรียนภาษาการเรียนทำเค้กการเรียนทำอาหารไทยการเรียนเหมือนคุณอาจจะมีเรื่องของวิชาการความรู้การเรียนต่างๆที่ว่ามันจะเข้ามาคือชะตาชีวิตของคุณอะเขาถูกกำหนดมาแล้วว่าคือคุณอะเป็นนักสู้นะไพ่มันบ่งบอกถึงความเป็นนักสู้อะแต่ไพ่ศัตรูมันก็ขึ้นไงเนี่ยไพ่ควีนดาบเนี่ยควีนดาบเอจะตีเป็นศัตรูผู้หญิงอายุมากกว่าถ้าราชาดาบก็ศัตรูผู้ชายอายุมากกว่าเอมองว่าคุณน่ะมีศัตรูแต่คุณน่ะมีความเป็นนักสู้ในตัวเยอะมากแล้วคุณเป็นคนที่สติปัญญาดีอ่ะสามารถเรียนอะไรก็ได้มีความเป็นแม่มดในตัวมีคนจ้องจะเอาเปรียบจะโกงคุณน่ะมีคุณควรจะไปทำบุญกวดน้ำให้เจ้ากรรมในเวรนะแต่คุณน่ะเป็นผู้หญิงที่สวยหน้าเด็กบอกได้เลยคนที่คิดร้ายคุณเนี่ยมันมีนะถ้าถามว่ามีไหมมีไหมมีพลังของคุณน่ะเป็นพลังที่พลังงานของคุณอ่ะมันเป็นพลังงานที่เป็นแบบเป็นราชินีมังกรอ่ะเป็นพลังที่แบบเหมือนพญามังกรอ่ะมีความสวยงามแล้วก็มีทั้งความสวยงามแล้วก็ความหยิ่งทะนงคุณควรจะไปไหว้พญานาคนะเนี่ยคุณควรจะไปไหว้พญานาคแล้วก็บูชาพญานาคเกี้ยวไหว้พญานาคเกี้ยวอ่ะความรักจะดีมีดวงที่คุณจะได้ไปหาหมอดูได้ไปหาหมอดูหาร่างทรงไปหาหมอดูผู้หญิงหาร่างทรงผู้หญิงคุณควรจะทำบุญกวดน้ำโดยด่วนมีคนมาแอบรักคุณนะมีคนมาแอบรักแอบชอบคุณน่ะแต่คุณเป็นผู้หญิงที่เก่งแล้วก็แกร่งนะคุณสามารถต่อสู้กับศัตรูได้นะแต่คุณน่ะเชื่อเป็นคนที่เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมอ่ะคุณสามารถต่อสู้กับศัตรูได้แต่คุณก็คิดว่าปล่อยให้เวรกรรมปล่อยให้เวรกรรมมันทำงานของมันไปดีกว่าคือคุณสามารถเอาชนะใครก็ได้แต่คุณมีความรู้สึกว่าให้เวรกรรมอ่ะมันจัดการดีกว่าเพราะคุณขี้เกียจคือคุณขี้เกียจวุ่นวายคุณไม่ชอบความวุ่นวายเพราะว่าคุณน่ะสามารถที่จะทำอะไรก็ได้ที่ตัวเองต้องการคือคุณเป็นนางพญามังกรอ่ะนางพญามังกรก็คือจากผู้หญิงที่เป็นผู้หญิงไร้เดียงสาสามารถผันตัวเองเป็นนางกษัตริย์ได้จากผู้หญิงไร้เดียงสาก็ผันตัวเองขึ้นสู่จากผู้หญิงไร้เดียงสาก็สามารถไต่เต้าไปเป็นนักธุรกิจหญิงคุณสามารถไต่เต้าอ่ะจากแม่ค้าจนๆน่ะให้ไปเป็นระดับประมาณว่าพ่อค้าระดับนักธุรกิจเป็นนักธุรกิจที่มีชื่อเสียงเป็นพ่อค้าที่มีชื่อเสียงอ่ะได้คุณเป็นคนที่เก่งมีความสามารถที่เราจะมาดูชุดนี้นะคะชุดทำดีสมหวังคือเอเห็นว่าคุณเป็นคนที่ต้องต่อสู้ฟันฝ่าเยอะอ่ะไม่ใช่ผู้หญิงที่อยู่กับบ้านเฉยๆอ่ะคุณไม่ใช่ผู้หญิงที่อยู่กับบ้านเฉยๆแต่คุณเป็นผู้หญิงที่ผ่านชีวิตมาโชคโชนแล้วทำงานค่อนข้างหนักดอกบัวค่ะคือคุณเริ่มสนใจศาสนาคุณเริ่มเข้าทางธรรมแล้วอ่ะคุณเริ่มที่จะเข้าทางศาสนาไปครึ่งตัวแล้วอ่ะคุณควรจะทำบุญนะเพราะไพ่ใบนี้หมายถึงการหมดอายุไขคือหมดอายุไขหรือถึงคาดคือเทียนที่กำลังจะหมดเนี่ยหมายความว่าคุณเคยได้ยินเรื่องที่ว่าคนจีนอ่ะเขาต่ออายุไหมเหมือนกับว่าเขาจะใช้เทียนอีกเล่มหนึ่งอ่ะไปต่ออีกเล่มหนึ่งอ่ะเหมือนกับว่าแก้เคล็ดน่ะเหมือนกับว่าเวลาเขาต
ต้องการจะต่ออายุตัวเองอ่ะเขาจะไปทําพิธีแก้เคล็ดน่ะโดยเอาเทียนอีกเล่มหนึ่งอ่ะไปวางแทนที่เทียนอีกเล่มหนึ่งอ่ะเหมือนเป็นการต่ออายุอ่ะคือบางครั้งเนี่ยคุณก็รู้สึกได้นะว่าตัวคุณอ่ะผ่านความตายมาหลายครั้งคุณเคยเกือบตายมาหลายครั้งคุณรู้สึกได้อ่ะว่าคุณน่ะรู้สึกได้นะว่าชีวิตเนี้ยมันสั้นคุณรู้สึกได้ว่าชีวิตเนี้ยมันสั้นให้ระวังถูกทำเสน่ห์ให้ระวังถูกทำของทำเสน่ห์มีผู้ชายทำเสน่ห์ใส่ค่ะคุณจะเจอเพศตรงข้ามที่ว่าไม่ใช่รองเท้าคู่กันไม่ใช่เนื้อคู่จะมีผู้ชายมาจีบคุณแต่คนคนนี้ไม่ใช่เนื้อคู่คุณใส่ได้เป็นรองเท้าขนาดเดียวกันค่ะรองเท้าไซส์เดียวกันสามารถใส่แล้วก็วิ่งได้สามารถแต่งงานกันได้แต่ไม่ใช่เนื้อคู่กันตั้งแต่เอเป็นหมอดูมาเอกล้าพูดเลยนะว่าผัวเมียหลายคู่อ่ะที่มาดูดวงกับเออ่ะส่วนใหญ่ดวงมันไม่สมพงกันนะคนที่เป็นผัวเมียกันแต่งงานกันหลายคู่เลยดวงไม่ได้สมพงกันเลยแล้วอยู่กันเนี่ยทะเลาะกันบ่อยมากอยู่กันแล้วไม่รวยอยู่ด้วยกันแล้วดวงตกอยู่ด้วยกันแล้วไม่มีความสุขคุณอาจจะได้แต่งงานกับคนที่ไม่ใช่เนื้อคู่ตัวเองก็ได้นะเพราะว่าโดนเขาทำเสน่ห์ก็เลยไปแต่งกับคนที่ไม่ใช่เนื้อคู่ตัวเองคุณเป็นคนที่ชอบหาความรู้ชอบเล่นเน็ตเป็นคนที่สติปัญญาดีเฉลียวฉลาดจะมีคนมาสารภาพรักกับคุณมันก็จะมีคนมาสารภาพรักกับคุณน่ะมีเกณฑ์เดินทางไกลนะคุณอาจจะทำของใส่ฝรั่งแล้วก็ทำของใส่ฝรั่งแล้วก็ได้เดินทางไปแต่งงานกับฝรั่งที่เมืองนอกก็ได้แล้วแต่คนคุณอ่ะจะได้แฟนรวยนะเหมือนมีเพชรสีฟ้าราคาแพงมากแต่พิงค์ไดมอนด์แพงที่สุดเพชรที่ราคาแพงที่สุดในโลกอ่ะก็คือพิงค์ไดมอนด์เนี่ยแพงสุดในโลกเพชรขาวราคาจะถูกกว่าเพชรฟ้ามีเกณฑ์ตั้งครรภ์มาดูใบสุดท้ายนะคะผู้ชายลามกคุณเป็นคนที่หมกมุ่นเรื่องทางเพศคุณเป็นคนที่หมกมุ่นเรื่องทางเพศนะเป็นคนที่เซ็กจัดหมกมุ่นเรื่องทางเพศหรือคุณอาจจะคิดเกี่ยวกับเรื่องคุณมีความคิดเกี่ยวกับเรื่องเซ็กค่อนข้างบ่อยอาจจะบ่อยไปก็ได้นะเรามาดูเลขนำโชคนะคะหนึ่งสองหกค่ะเดี๋ยวไปซื้อหวยหนึ่งสองหกเลขนำโชคนะคะหนึ่งสองหกหนึ่งสองหกทีนี้เรามาดูสรุปนะคะBe yourself New home ลูกสาว Business venture ในอนาคตคุณจะรวยมากนะในอนาคตนะคุณเนี่ยจะรวยมากเลยไพ่ใบเนี้ยเป็นขุดเหมืองทองอ่ะเป็นคนแคะขุดเจอเป็นคนแคะที่ทำงานหนักในที่สุดก็ขุดเจอเหมืองทองในอนาคตเนี่ยคุณจะหาเงินหาทองได้เยอะเลยคุณมีเกณฑ์จะได้ลูกสาวนะเนี่ยเป็นไพ่ลูกสาว daughter
ถ้าแต่งงานแล้วจะตั้งครรภ์ได้ลูกสาวคุณมีเกณฑ์ย้ายที่อยู่ย้ายงานนะเพราะนี่คือไพ่ New Home New Home คุณมีเกณฑ์ย้ายที่อยู่ย้ายงานย้ายบ้านย้ายคอนโดย้ายห้องย้ายห้องย้ายคอนโดย้ายบ้านย้ายงานคุณสามารถทำทุกอย่างได้เพราะว่าคุณเป็นคนเก่งเราจะมาดูพลังงานในตัวคุณนะคะเราจะมาดูพลังงานพลังงานที่มันหลับไหลอยู่ในตัวคุณอะด้วยอิทธิพลของดาวอังคารเนี่ยคุณมีพลังอะไรที่มันหลับไหลอยู่ในตัวคุณพลังที่มันหลับอยู่ในตัวคุณพลังที่มันหลับอยู่ในตัวคุณก็คือพลังในการฝันนี่เองคุณเป็นคนที่ฝันเห็นหวยฝันคุณเป็นคนที่ฝันแม่นนะคุณเป็นหมอดูลูกแก้วคุณเป็นหมอดูลูกแก้วได้คุณสามารถเนี่ยวอเตอร์เมจิกเนี่ยคุณสามารถเสกน้ำมนต์รักษาโรคได้คุณสามารถเสกน้ำมนต์รักษาโรคได้คุณสามารถเรียนเป็นหมอดูคุณสามารถเรียนเป็นหมอดูลูกแก้วได้คุณเป็นคนที่ฝันแม่นคุณเป็นคนที่ฝันแม่นคือคุณเป็นคนมีเซนส์สัมผัสน่ะสามารถฝันเห็นอดีตชาติคุณสามารถฝันเห็นอนาคตฝันเห็นอดีตชาติได้คุณเป็นคนที่ฝันแม่นทีนี้เรามาเริ่มทีมที่2นะคะทีมที่2เด็กค่ะทีมที่2เด็กมาดูกันนะคะมีเกณฑ์ได้รางวัลได้ถ้วยรางวัลค่ะขึ้นมาใบแรกเลยถูกหวยได้รางวัลยูทูบเบอร์ได้รางวัลยูทูบเบอร์ได้รางวัลนาคาอวอร์ดได้รับใบเกียรติบัตรพนักงานดีเด่นได้รับใบเกียรติบัตรได้รับใบเกียรติคุณชนะเลิศรางวัลประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์คุณมีเกณฑ์ที่จะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้รางวัลในอนาคตนะจะได้รางวัลปัญหาที่คุณทําไว้กับตัวเองอ่ะไม่มีใครแก้ได้นอกจากตัวเองนะเรียนผูกต้องเรียนแก้ปัญหาที่คุณก่อขึ้นน่ะมันไม่มีใครแก้ให้คุณได้นอกจากตัวเองจะมีคนมาสนใจคุณนะคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์ในตัวนะคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์ในตัวจะมีคนมาแอบรักแอบชอบคุณคุณจะเรียนจบมหาลัยแล้วก็อาจจะได้เรียนต่อคุณมีดวงได้เรียนคุณมีดวงที่จะได้เรียนต่อในระดับที่มันสูงขึ้นอาจจะเรียนต่อด็อกเตอร์เรียนต่อปริญญาโทเรียนต่อปริญญาตรีเรียนต่อด็อกเตอร์ก็ได้คุณเป็นคนที่เก่งมากเลยนะนอกจากจะได้รางวัลแล้วอ่ะคุณกำลังจะได้เงินก้อนโตกำลังจะได้เงินก้อนโตเป็นเงินที่คุณได้มาจากน้ำพักน้ำแรงและสติปัญญาของตัวเองเป็นเงินที่ได้มาจากสติปัญญาตัวเองล้วนๆน่ะคุณจะได้แต่งงานคุณจะได้เจอเนื้อคู่คุณจะได้แต่งงานคุณจะสมหวังในความรักคุณมีดวงจะได้ไปงานศพของคนที่รู้จักญาติเสียเพื่อนเก่าตายญาติเสียคุณเป็นคนทำมาหากินเก่งนะมีฝีมือในการทำงานเป็นคนทำงานเก่งมีฝีมือในการทำงานมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีเกณฑ์ได้รับใบเกียรติบัตรใบเกียรติคุณเหรียญยกย่องเชิดชูเกียรติเหรียญยกย่องเชิดชูเกียรติได้รับอะไรนะเขาเรียกแบบเขาเรียกไม่ถูกอะไรอ่ะได้รับแต่งตั้งอะไรสักอย่างอาจจะได้รับแบบได้รับแต่งตั้งเป็นคุณหญิงอะไรประมาณเนี้ยหรืออาจจะแบบได้รับ
ได้รับพระราชทานเหรียญอะไรสักอย่างหรืออาจจะเป็นได้รับรางวัลคุณอาจจะเป็นคนที่ยิงปืนแม่นแล้วก็ไปแข่งยิงปืนแล้วก็ได้ถ้วยทองมาก็ได้คุณจะมีความสุขกับการได้อยู่กับครอบครัวนะคุณจะมีความสุขในการเลี้ยงลูกการได้อยู่กับภรรยาคุณเป็นคนที่ขี้งกใช้เงินประหยัดบอกได้เลยคุณเป็นคนที่ใช้เงินประหยัดคุณอาจจะประหยัดเก็บเงินเพื่อที่จะทำอะไรสักอย่างก็ได้ทีนี้เรามาดูเลขนำโชคนะคะหนึ่งอาทิตย์อังคารเกตค่ะเลขนำโชคหนึ่งสามเก้าหนึ่งสามเก้าค่ะทีนี้เรามาดูดวงความรักของคุณด้วยไพ่ทาโร่นะคะคุณเป็นคนมีเสน่ห์ในตัวมากนะแฟนเก่าจะกลับมาง้อขอคืนดีด้วยค่ะแฟนเก่าจะกลับมาตื้อคุกเข่าอ้อนวอนขอความรักแต่คุณคงไม่กลับไปหรอกเพราะว่าแฟนเก่าของคุณน่ะกำลังจะกลับมาเพื่อจะคืนดีกับคุณแต่คุณไม่เอาคุณไม่เอาแฟนเก่าจะกลับมาง้อแต่คุณไม่เอาเพราะว่าคุณน่ะสวยและรวยมากแล้วคุณก็เจอคนใหม่ที่ดีกว่าคนเก่าแล้วคุณเป็นนางพญาแฟชั่นเลยเป็นผู้หญิงแต่งตัวเก่งเป็นผู้ชายแต่งตัวเก่งเป็นนางพญาแฟชั่นเดินแฟชั่นแคทวอล์กคุณเป็นผู้หญิงที่ใช้เงินเก่งคุณเป็นผู้ชายเจ้าสำอางที่ผ่านมาคุณไม่เคยประสบความสำเร็จในด้านความรักนะคบกับใครก็ไปไม่รอดไม่เคยคบใครได้นานคบกับใครก็ไปไม่รอดสุดท้ายก็ต้องมานั่งร้องไห้สุดท้ายก็ต้องมาร้องไห้อยู่คนเดียวถึงแฟนเก่าจะกลับมาคุณก็ไม่เอาเพราะว่าคุณไม่อยากจะกลับไปเจ็บปวดแบบเดิมอีกทีนี้มาดูเรื่องงานนะคะมีศัตรูมีคนปัดแข้งปัดขาทำให้งานสะดุดจะมีคนกลั่นแกล้งรังแกมีคนอิจฉาริษยามีคนกลั่นแกล้งรังแกคอยปัดแข้งปัดขาทำให้งานสะดุดให้ระวังจะถูกเลื่อยขาเก้าอี้หรือมีคนจะกลั่นแกล้งให้คุณน่ะตกอยู่ในสภาวะที่ลำบากแต่คุณเป็นคนมีบุญเก่านะมีคนมาอุปถัมภ์มีคนคอยช่วยเหมือนเหาะได้อะเหมือนคุณน่ะเป็นคนที่มีบุญเก่าเวลาตกต่ำอ่ะจะมีคนมาช่วยเหมือนชาวบ้านเก็บเห็ดเนี่ยแล้วก็มีฝูงนกอ่ะมาช่วยพาเหาะได้ไม่ต้องเดินฝูงนกก็พาเหาะกลับบ้านไม่ต้องเดินทางไกลเหมือนเหาะกลับบ้านได้นี่เป็นการแก้แค้นนะเป็นผู้หญิงอ่ะแก้แค้นตัดเป็นผู้หญิงที่แอบไปฆ่าเศรษฐีแล้วก็เอาหัวเป็นนักฆ่าหญิงตัดคอเสร็จก็เอาหัวไปขึ้นเงินรางวัลคุณกำลังจะโดนตามล้างแค้นนะคุณกำลังจะโดนตามล้างแค้นหรือกำลังจะเจอกับศัตรูที่น่ากลัวเป็นคนที่เลวเป็นคนที่ต้องการจะแก้แค้นคุณคุณกำลังจะโดนศัตรูตามแก้แค้นหรือมีคนอิจฉาริษยาคุณจนถึงขั้นวางแผนกลั่นแกล้งหากคุณเป็นคนดีอ่ะก็คือมีคนวางแผนแกล้งหากคุณมีศัตรูเยอะคุณก็กำลังจะโดนตามล้างแค้นนั่นเองหากคุณเป็นผู้ชายอ่ะจะมีกระเทยเกย์มาชอบคุณหากคุณเป็นผู้หญิงอ่ะก็จะมีพวกเลสเบี้ยนมาชอบคุณคุณมีศัตรูอยู่3คนนะที่ว่ามันแพลนนิ่งอ่ะคุณมีศัตรูอยู่3คนที่ว่ามันแพลนนิ่งกันจะแท็กทีมเล่นงานคุณก็คือมีศัตรูอยู่3คนที่วางแผนจะแกล้งคุณ
คุณควรไปไหว้พญานาคนะแล้วไปไหว้พญานาคแล้วก็หาซื้อกำไรพญานาคอะบ่วงบาทนาคราชอะหาซื้อเป็นพวกเนี่ยบ่วงบาทนาคราชกำไรพญานาคอะจะดีการตั้งครรภ์จะสมหวังนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้พรในอนาคตเนี่ยคุณมีเกณฑ์จะตั้งครรภ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้พรในสิ่งที่คุณเคยอธิษฐานจิตขอพรคุณเป็นคนที่ใจกล้านะเป็นคนที่กล้าที่จะรักกล้าที่จะเสี่ยงกล้าที่จะเจ็บตัวคุณจะมีช่วงเวลาที่ดีนะในฤดูร้อนที่กำลังจะมาถึงเนี่ยความรักของคุณจะเบ่งบานความรักของคุณจะเบ่งบานมีเกณฑ์ตั้งครรภ์คุณเป็นคนที่ใจกล้านะกล้าเสี่ยงรู้จักเพศตรงข้ามได้ไม่นานก็ชอบเขาอะไรเงี้ยเป็นคนแบบมีความกล้าหาญทีนี้เรามาดูพลังในตัวคุณนะว่าคุณมีพลังอะไรในตัวคุณพลังในตัวคุณก็คือคุณเป็นคนที่สนุกสนานร่าเริงคุณเป็นคนที่ไม่ชอบเรื่องเครียดชอบสนุกคุณมีพลังของธาตุดินนะคุณสามารถฝึกเกี่ยวกับปฐวีธาตุคุณสามารถนั่งสมาธิอ่ะฝึกเกี่ยวกับพวกการเคลื่อนย้ายวัตถุอะไรประมาณเนี้ยคุณเป็นคนรักความสะอาดค่ะ cleansing ค่ะ cleansing baby and spirit ก็คือคุณจะมีความสุขเมื่อได้แช่น้ำอ่ะคุณจะมีความสุขเมื่อคุณได้แช่น้ำนานๆคุณสามารถฝึกเกี่ยวกับพวกกสิณดินอันนี้จะเป็นการฝึกพลังจิตประเภทกสิณธาตุดินเป็นกสิณธาตุดินนะคะจบแล้วค่ะทีนี้เรามาดูทีมที่3นะคะหมอดูลูกแก้วค่ะหมอดูลูกแก้วทีมที่3นะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะใช้ไพ่ทำดีสมหวังคุณน่ะมีศัตรูเยอะเป็นคนที่คุณเป็นคนที่มีศัตรูเยอะและมีคนน่ะพยายามที่จะเอาชนะคุณคุณเป็นคนทำงานเก่งสามารถทำงานได้หลายอย่างนะเอ๋มองว่าคุณน่ะอาจจะมีเพศเดียวกันมารักอ่ะถ้าคุณเป็นผู้ชายก็มีผู้ชายมารักมีกระเทยมารักหากคุณเป็นผู้หญิงก็อาจจะมีทอมมาจีบมีเลสเปียนมาชอบอะเลสเปียนเป็นเลสเปียนอะคือคุณเป็นคนไม่ค่อยยอมรับความจริงด้วยแหละเป็นคนไม่ยอมรับความจริงคุณเริ่มสนใจเกี่ยวกับเรื่องกฎแห่งกรรมศาสนามีความสนใจในเรื่องศาสนาและกฎแห่งกรรมนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่อายุสั้นก็ได้นะเหมือนแบบอาจจะอายุสั้นอ่ะอาจจะป่วยแล้วก็ตายติดโรคโควิดตายหรืออะไรสักอย่างที่เป็นไปตามกรรมที่คุณทำมาคุณอาจจะอายุไม่ยืนเท่าไหร่อ่ะคุณเป็นคนที่แบบหมกมุ่นเรื่องทางเพศด้วยนะเนี่ยหมกมุ่นเรื่องเซ็กคุณก็เป็นคนทำมาหากินเก่งอ่ะเป็นคนหาเงินเก่งคุณอยากมีลูกนะเนี่ยคุณอยากมีสามีมีลูกมีคุณเป็นคนที่ชอบดูดวงมากคุณเป็นคนที่ชอบดูดวงมากคุณอยากมีลูกอยากมีสามีทีนี้มาดูเลขนำโชคนะคะอ
หนึ่งสามห้าหนึ่งสามห้าจดกันได้มาหลายเลขแล้วเดี๋ยวจะซื้อหนึ่งสามห้าหนึ่งสามเก้าหนึ่งสองหกทีนี้เรามาดูความรักของคุณนะคะเอาใจคนชอบเล่นหวยร้องไห้ทุกคืนตีหนึ่งก็นอนไม่หลับตีสองก็นอนไม่หลับนอนร้องไห้ทุกคืนอาฆาตพยาบาทนางมารปีศาจมีความแค้นใจคุณทุกข์ใจในความรักอ่ะเหมือนกับว่าเพศตรงข้ามทำให้คุณอ่ะเป็นทุกข์ในเรื่องความรักจนท้ายที่สุดคุณก็กลายเป็นคนอาฆาตพยาบาทไปคุณร้องไห้เนี่ยนอนร้องไห้เที่ยงคืนก็ยังนอนไม่หลับมันทำให้คุณอ่ะกลายเป็นนางมารปีศาจเป็นคนกลายเป็นคนเจ้าคิดเจ้าแค้นไปซะอย่างนั้นคุณฝันอยากจะเป็นซินเดอเรลล่านะอยากจะได้แฟนรวยคุณเป็นหนอนหนังสือเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือคุณเหมาะที่จะเป็นบรรณารักษ์หรือทำงานเกี่ยวกับเป็นนักเขียนคุณสนใจเกี่ยวกับเรื่องการฝึกพลังจิตการฝึกสมาธิอย่างมากคุณเป็นคนที่สนใจเรื่องเล่นลับคุณควรจะทำบุญกวดน้ำให้เจ้ากรรมในเวรนะถ้าคุณทำบุญกวดน้ำให้เจ้ากรรมในเวรน่ะจะมีสิ่งดีๆเข้ามาอันนี้8ถ้วยนะมันเหมือนกับว่าคุณน่ะไม่ค่อยมีดวงเรื่องความรักเท่าไหร่รักใครชอบใครอ่ะก็มักจะถูกหลอกแต่คุณจะเป็นคนที่โชคดีนะตรงที่ว่าเพศตรงข้ามอ่ะก็ช่วยเหลือคุณในเรื่องการเงินดีก็มีเพศตรงข้ามมีเพศตรงข้ามให้ความช่วยเหลือคุณทางด้านการเงินดีทีนี้มาดูเกี่ยวกับการงานการเงินนะคะคุณเป็นคนชอบฟังเพลงเป็นการต่อสู้กันระหว่างนางปีศาจแล้วก็เทวดาเหมือนกับว่าเป็นการต่อสู้กันระหว่างความดีและความถูกต้องซึ่งมันก็อาจจะเป็นสิ่งที่เทวดาของคุณนะพยายามปกป้องคุณก็ได้นะเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์พยายามปกป้องคุณนะจากสิ่งชั่วร้ายเป็นเทวดาที่พยายามปกป้องไม่ให้ปีศาจมันเข้ามาในบ้านอะไรประมาณนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์พยายามปกป้องไม่ให้มีปีศาจเข้ามาในบ้านคุณคุณมีเทวดานะมีเทวดาประจำตัวคอยดูแลค่ะแล้วคุณก็มีดวงเกี่ยวกับการย้ายที่อยู่การย้ายงานนะการมีดวงที่คุณจะได้ย้ายงานย้ายที่อยู่ย้ายงานย้ายที่อยู่อาจจะตกงานก็เลยต้องหางานใหม่พอได้งานใหม่ก็ต้องย้ายไปอยู่อีกที่นึงซึ่งมันกำลังจะเกิดขึ้นคุณเป็นคนสนใจเรื่องเล่นลับและคุณเป็นคนที่ทำงานเก่งมากคุณสามารถเป็นครูบาอาจารย์ได้เพราะคุณเป็นคนเก่งคุณมีเทวทูตอ่ะคอยป้องกันภัยเหมือนคุณอ่ะเป็นลูกแกะแล้วมีคนเขี้ยงดาบมาแล้วก็เทวทูตก็บินลงมาแล้วก็อุ้มแกะช่วยไว้แบบเฉียดฉิวคุณเป็นคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องคุ้มครองทั้งในบ้านนอกบ้านเมื่ออยู่นอกบ้านเทวดาก็คอยตามคุ้มครองเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณควรจะทำบุญให้กับเทวดากองนี้ควรจะทำบุญให้กับเทวดาประจำตัวแล้วอะไรดีๆก็จะเกิดขึ้นค่ะเรามาดูสรุปกันนะคะใช้เงินเก่งชอบช้อปปิ้งพลายผีเสื้อไปช้อปปิ้งชอบเที่ยวสิ่งที่เคยอธิษฐานจิตขอพรน่ะจะสมหวังสิ่งคุณอาจจะเคยไปไหว้พระไปขอพรกับหน้าพระประธานขอให้สมหวังในความรักกับนายกนางขออะไรแบบเนี้ยคุณจะสมหวังในสิ่งที่คุณเคยขอนะคุณจะมีช่วงเวลาที่ดีอ่ะในเรื่องการทำงาน
เมื่อประตูใบเนี้ยหมายความว่าเมื่อประตูบานหนึ่งปิดนะหน้าต่างมันก็จะเปิดอะ Leave the unhealthy situation and enjoy the new door that open as a result มันหมายความว่าคือเมื่อคุณมีปัญหาเรื่องสุขภาพหรือคุณมีปัญหาเรื่องงานเนี่ยคุณจะพบทางออกอะเหมือนคุณจะพบ new door ประตูบานใหม่มันจะขึ้นมาเมื่อคุณมีปัญหาเรื่องสุขภาพเนี่ยคุณจะพบทางออกมันจะมี new door ประตูทางมันจะมีประตูใหม่ขึ้นมาให้คุณแก้ปัญหาได้คุณจะมีความสุขกับการช้อปปิ้งไปเที่ยวซื้อเสื้อผ้าสวยๆใส่ไปหาอะไรอร่อยๆกินสิ่งที่คุณเคยอธิษฐานจิตเนี่ยจะสมเอ้ยไม่ใช่ใบนี้สิ่งที่คุณเคยอธิษฐานจิตเนี่ยจะสมหวังนะคะทีนี้เรามาดูพลังงานของคุณนะเรามาดูพลังงานในตัวคุณค่ะพลังคุณเป็นคนรักหมารักแมวค่ะคุณเป็นคนที่จะมีความสุขเมื่อได้อยู่กับสุนัขเนี่ยมีสุนัขพันอะไรวะนั่นอะสุนัขพันอะไรอะไรเนี่ยแหละชิสุมั้งคือคุณมีความสุขกับการได้เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวคุณจะมีความสุขเมื่อได้เล่นคุณสามารถเรียนเกี่ยวกับการไอ้เนี่ยเสกข้าวสารปลุกเครื่องรางของขังอ่ะคุณสามารถเรียนวิชาเกี่ยวกับการเสกเครื่องรางของขังอ่ะได้เป็นพวกเครื่องรางของขังอ่ะคุณสามารถเรียนเกี่ยวกับไอ้เนี่ยวิชาการเสกน้ำมนต์เนี่ยปลุกเสกเครื่องรางของขังเสกน้ำมนต์อยู่กับสุนัขอยู่กับแมวกระโดดโลดเต้นแล้วมีความสุขอะไรแบบเนี้ยทีนี้เรามาดูทีมที่4นะคะนักลบเกาะเงินค่ะนักลบเกาะเงินเราจะใช้ไพ่ออราเคิลดูนะคะสำหรับทีมนักลบเกาะเงินจะได้แต่งงานมีลูกมีครอบครัวที่มีความสุขนะแล้วคุณเป็นคนที่หวงลูกสาวมากแล้วก็เพื่อนเยอะพ่อดุอะไรเงี้ยพ่อตาแม่ยายเป็นคนดุมันเหมือนคนโดนของอ่ะเหมือนมีคนเอาผงกระดูกผีอ่ะอาจจะมีคนเอายาเสน่ห์ให้คุณกินเอาผงกระดูกผีเจ็ดป่าช้ามาให้กินแล้วก็มีคนเอาผงกระดูกผีเจ็ดป่าช้ามาให้กินอ่ะโดนยาเสน่ห์โดนพวกของอ่ะได้เหมือนกันอ้วนเกินไปจะได้คืนดีกับแฟนจะได้คืนดีกับเพื่อนอันนี้เกี่ยวกับคุณสายมนต์ดำนะโดนคนทำของใส่อ่ะคุณอ่ะเป็นคนที่พร้อมลุยทุกสถานการณ์คุณเป็นคนดาวอังคารอ่ะอาจจะให้พลังของความเป็นนักรบก็ได้เพราะดาวอังคารก็เป็นตัวแทนของทหารนักรบนักมวยในช่างใหญ่คือคุณอ่ะเป็นคนที่ใจสู้ไม่กลัวคนนะคุณเป็นคนที่ใจสู้อ่ะไม่กลัวคนอาจจะมีผู้หญิงอ่ะเคยเอาอาจจะมีผู้หญิงอ่ะเคยเอาน้ำมันพลายอ่ะมาให้คุณกินก็ได้นะหรือไม่คุณก็อาจจะโดนวางพวกยาเบื่อยาสักยาพิษอะไรแบบเนี้ยต้องระวังกองเนี้ยต้องระวังเกี่ยวกับโดนทำของนะอันเนี้ยจะคือโดนทำ
ฝังรูปฝังรอยอันนี้จะเป็นพวกยาสั่งยาพิษยาเสน่ห์ผงกระดูกผีเจ็ดป่าช้าอะไรสักอย่างคุณจะมีครอบครัวที่ดีจะได้คืนดีกับคนรักเก่าจะมีการมั่นหมายการแต่งงานคุณจะสามารถลดน้ำหนักได้คุณจะมีปัญหากับผู้ชายที่อายุมากกว่าอาจจะเป็นผู้ชายที่หวงลูกสาวมากคุณมีทีมงานที่ดีมีเพื่อนที่ดีคุณมีทีมงานที่ดีมีเพื่อนที่ดีที่ว่าเขาก็จะช่วยเหลือคุณค่ะทีนี้เรามาดูเลขเด็ดนะคะเรามาดูเลขนำโชคค่ะเลขนำโชคนะคะ1 7 1 7 1 7 7 1 1 7 7 1ค่ะทีนี้เรามาดูความรักกองนี้มันเหมือนเป็นผู้ชายมาเลือกอะคุณจะสมหวังในความรักนะคุณเป็นคนที่คุณน่ะเป็นคนที่มีเสน่ห์ในตัวมากสิ่งที่คุณรอคอยอ่ะจะสมหวังคุณจะสมหวังในความรักคุณจะสมหวังในความรักกับผู้หญิงที่สวยไม่รวยมันจะมีผู้หญิงอยู่3คนนะสวยและรวยมากหมอนวดโสเภณีพยาบาลหมอนวดโสเภณีผู้หญิงที่เป็นผู้หญิงที่แบบสามารถทำให้คุณเจ็บได้มากที่สุดอ่ะมันจะมีผู้หญิงอยู่3คนน่ะเข้ามาทำให้คุณวุ่นวายคนเนี้ยจะเป็นคนที่ทำให้คุณน่ะเจ็บได้มากที่สุดเพราะว่าผู้หญิงคนเนี้ยมีอาวุธในมือเขาจะเป็นคนที่ทำร้ายจิตใจคุณอันเนี้ยจะเป็นตัวแทนพวกไอ้นี่นะหมอนวดพยาบาลนักกายภาพบำบัดโสเภณีอันเนี้ยเป็นผู้หญิงที่สวยและรวยมากแล้วก็เป็นผู้หญิงที่นิสัยแปลกๆถ้าหากคุณเป็นผู้หญิงอ่ะคุณเป็นคนที่สวยและมีเสน่ห์มากคุณจะได้เจอเนื้อคู่ของคุณซึ่งเป็นผู้ชายที่หล่อมากและอาจจะเป็นคนที่แบบมันให้พลังงานของผู้ชายราศีสิงห์และผู้หญิงราศีสิงห์นะเนี่ยราศีสิงห์ราศีสิงห์ได้ราศีมังกรได้เหมือนกันราศีมังกรได้นะราศีสิงห์ราศีสิงห์ราศีกรกฎราศีมังกร3ราศีเนี้ยราศีมังกรราศีสิงห์ราศีกรกฎได้ค่ะอันนี้เป็นหนุ่มราศีมังกรอันนี้หนุ่มราศีสิงห์อันนี้เป็นแวมไพร์สาวแล้วก็แวมไพร์สาวอ่ะจะต้องคู่กับแวมไพร์หนุ่มหากคุณเป็นผู้หญิงอ่ะหากคุณเป็นสตรีนะคุณจะรักผู้ชายหากคุณเป็นสตรีอ่ะคุณจะรักผู้ชาย2คนพร้อมกันหากคุณอ่ะเป็นผู้หญิงอ่ะคุณจะชอบผู้ชายอยู่2คนแต่มันจะมีอยู่คนนึงอ่ะที่ว่าเป็นเนื้อคู่คุณหากคุณเป็นบุรุษ
หากคุณเป็นบุรุษน่ะคุณจะเจอผู้หญิงอยู่3คนน่ะที่ว่าจะเข้ามาทำให้คุณน่ะเจ็บช้ำแต่ในการรอคอยของคุณนะเนี่ยเหมือนคือการรอคอยนะเป็นผู้หญิงที่รอให้ฤดูหนาวหมดไปแล้วเมื่อไหร่แดดจะออกสักทีเหมือนกับว่าในการรอคอยของคุณเนี่ยคุณก็จะสมหวังมันจะมีผู้หญิงอยู่3คนน่ะที่ว่าเข้ามาในชีวิตคุณมีทั้งสวยและรวยมากแล้วก็มีทั้งไม่สวยแล้วก็ไม่รวยแล้วก็มีทั้งคนที่แบบคุณน่ะชอบเขามากแล้วเขาทำให้คุณเสียใจเป็นคนที่อาจจะเป็นแฟนเก่าเนี่ยแหละมันมีทั้งแฟนเก่า1แล้วก็แฟนใหม่2ผู้หญิง3คนเนี้ยคุณชอบหมดเลยแต่ว่าคุณต้องเลือกแค่คนเดียวถ้าเป็นไปได้คุณก็อยากจะได้ทั้ง3คนถ้าเป็นไปได้คุณก็อยากจะได้คนเก่าคืนมาอยากจะได้เมียรวยอยากจะได้เมียที่เก่งเรื่องเซ็กอะไรแบบเนี้ยทีนี้เรามาดูเรื่องการงานค่ะนอนไม่หลับเลยฝันร้ายเครียดฝันร้ายนอนไม่หลับฝันร้ายคุณพยายามที่จะเหมือนคุณพยายามที่จะหาเงินก้อนโตโดยการขายบ้านคุณต้องการที่จะขายที่ดินขายบ้านขายที่ดินขายบ้านคือคุณอยากได้เงินก้อนคุณอาจอยากจะขายบ้านหลังเนี้ยเพื่อที่ว่าคือคุณอยากขายบ้านอ่ะคุณจะเอาเงินก้อนมาทำอะไรของคุณเนี่ยแหละคุณมีการวางแผนไว้เรียบร้อยแล้วนะว่าคุณอ่ะจะขยายธุรกิจจะทำอะไรใหม่ๆเพิ่มคุณเป็นคนเก่งนะโอ้คุณอ่ะมีศัตรูในสายงานความเก่งของคุณอ่ะบอกได้เลยคนอิจฉาริษยาคุณเนี่ยมีเพียบคุณจะสมหวังในความรักใบสุดท้ายค่ะคุณมีเกณฑ์จะได้ลูกนะมีเกณฑ์ไปทำผู้หญิงท้องหรือมีเกณฑ์ตั้งท้องอะไรประมาณนี้คุณมีเกณฑ์ตั้งครรภ์มีเกณฑ์ไปทำผู้หญิงท้องก็ได้คุณอาจจะไปทำผู้หญิงท้องโดยไม่ตั้งใจหรือคุณอาจจะท้องโดยไม่ได้ตั้งใจหากคุณยังเป็นนักศึกษาอยู่มันเป็นปัญหาใหญ่แน่นอนเหมือนคุณน่ะกำลังรอสัญญาณบางอย่างนะคุณกำลังรอสัญญาณบางอย่างว่าถ้าฉันพร้อมเมื่อไหร่ฉันจะลุยคุณมีดวงจะได้ลูกชายค่ะนี่นะคะซันมีดวงที่จะได้ลูกชายแต่ถ้าเป็นฝาแฝดคุณก็คงจะดีใจเพราะจริงๆคุณก็ชอบผู้หญิงด้วยคุณก็อยากได้เด็กผู้หญิงด้วย New Home อ่ะให้ดูอีกทีคุณมีดวงย้ายบ้านย้ายงานคุณมีดวงย้ายบ้านย้ายงานย้ายห้องจัดห้องใหม่ซื้อเฟอร์นิเจอร์ใหม่คุณมีดวงอาจจะย้ายที่อยู่หรือไม่ก็ย้ายงานหรืออาจจะย้ายที่อยู่ด้วยหรือไม่ก็ย้ายงานหรือไม่คุณก็จะทำบ้านใหม่คุณอาจจะไม่ได้ย้ายงานคุณอาจจะไม่ได้ย้ายงานแล้วก็ไม่ได้ย้ายที่อยู่แต่คุณจะซื้อเฟอร์นิเจอร์ใหม่ทำบ้านใหม่ทาสีใหม่ทำบ้านใหม่ซื้อเฟอร์นิเจอร์ใหม่ตกแต่งใหม่คุณจะย้ายห้องคุณจะทำห้องใหม่จะสร้างเรือนหออะไรประมาณนี้ทีนี้เรามาดู energy นะคะนี่คือไพ่แม่มดค่ะevery day wish แม่มดทุกวันค่ะแม่มดทุกวันคนเรามีความเป็นพ่อมดแม่มดในตัวค่ะอุ๊ยตายรู้แต่ไม่อยากพูดคุณสามารถเรียนดูดวงเป็นหมอดูลูกแก้วได้อันเนี้ยเป็นคุณรู้จักนี่ไหมมนเรียกปลาที่ว่านางยักษ์พันธุมวดีให้มนกับพระสังอะพระสังไล่มนคาถาพอพระสังไล่มนคาถาเนี่ยปลาแม่งก็มากันหมดเลยคุณมีเวทมนต์สามารถสะกดจิตสัตว์สะกดจิตคนได้เนี่ยเป็นเวทมนต์อะเป็นเวทมนต์เรียกปลาเรียกแมวน้ำเรียกปลาเรียกแมวน้ำเรียกคนอะไรประมาณเนี้ยส่วนใบแรกไม่ขอพูดดีกว่ามันจะเป็นอันตรายกับตัวคุณถ้าคุณไปสนใจที่จะเรียน
ทางด้านนั้นมันจะเป็นอันตรายมากด้วยทีนี้เรามาดูทีมสุดท้ายนะคะทีเชอร์เรามาดูทีมสุดท้ายกันค่ะทีเชอร์ก็จะใช้ไพ่Oracle แล้วก็ไพ่ Tarot ดูนะคุณมีเจ้ากรรมในเวรขี่คออยู่ค่ะคุณมีเจ้ากรรมในเวรตามรังควานอยู่อาจจะเป็นผีในชาตินี้คุณอาจจะเคยทำแท้งมาก่อนคุณอาจจะเคยทำแท้งมาก่อนแล้วผีลูกเนี่ยตามขี่คอก็ได้นะคุณน่ะโดนบังคับไม่มีความสุขในการทำงานเจ้านายอ่ะสั่งให้คุณทำอะไรคุณก็ต้องทำเหมือนหุ่นยนต์เจ้านายบอกให้ไปทางซ้ายก็ไปทางซ้ายคุณไม่มีความสุขในการทำมาหากินเท่าไหร่คุณเหมือนคนแบกโลกคุณจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่นะจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่คุณจะได้ชำระล้างจิตใจให้สะอาดจะได้ชำระความทุกข์ของคุณน่ะจะหายไปเหมือนการอาบน้ำคุณจะได้ชำระล้างร่างกายและจิตใจให้สะอาดคุณเป็นคนที่ชอบหาความรู้เป็นคนฉลาดค่ะคุณเป็นคนฉลาดจะมีคนมาขอเป็นแฟนคุณน่ะแต่อาจจะเป็นพวกมิจฉาชีพก็ได้นะคุณต้องระวังนะเนี่ยจะมีคนมาสารภาพรักแล้วก็ขอคอมมิตเมนต์กับคุณน่ะจะมีคนมาขอคุณเป็นแฟนนะคุณเป็นคนที่มีอาการป่วยของโรคซึมเศร้านะเป็นโรคที่คุณเป็นมาตั้งนานแล้วด้วยคุณมีอาการของคนเป็นโรคซึมเศร้ามันเป็นโรคที่คุณเป็นมานานแล้วอ่ะทีนี้เรามาดูหัวข้อที่สำคัญนะคะเลขนำโชคของชาวกองที่5ค่ะอันนี้สำคัญที่สุดค่ะเอาใจคนไทยจะเป็นคนที่มีความสุขกับการเล่นหวยเรามาดูเลขนำโชคค่ะ2 4เนี่ยนะคะดาวจันทร์กับดาวพุธค่ะ2 4 4 2 2 4 4 2ค่ะเรามาดูดวงความรักของคุณด้วยไพ่ทาโร่ฝรั่งเศสนะคะ The Lanui Tarot Card ค่ะนักเขียนนักแต่งเพลงนักเขียนนิยายครูบาอาจารย์คนที่ทำงานในวงการหนังสือคุณเป็นนักแต่งนิยายได้เป็นนักเขียนได้คุณน่ะต้องการที่จะสมหวังในความรักนะคุณมีคนที่คุณรักอยู่แล้วไพ่ราชินีค่ะจะมีคนมาสารภาพรักกับคุณจะมีคนมาขอความรักจากคุณในอดีตเนี่ยคุณอ่ะอันนี้เป็นไพ่คนกระโดดน้ำตายแล้วก็นอนร้องไห้อยู่บนน้ำแบบในอดีตเนี่ยคุณอ่ะโดนคนรักเนี่ยทำร้ายจิตใจในอดีตคุณเคยถูกคนรักเนี่ยทำให้เสียใจคุณจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องหนี้สินคุณจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องคุณจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องบ้านที่อยู่อาศัยหนี้สินเป็นหนุ่มรูปหล่ออาจจะเป็นหนุ่มใหญ่หนุ่มใหญ่อาจจะเป็นพ่อไม้ก็ได้คุณจะมีความรักครั้งใหม่กับพ่อไม้หนุ่มใหญ่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องคุ้มครองคุณนะแต่เทพธิดาเฮราเป็นเทพธิดาที่สวยแต่ขี้ฉาเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอาจจะมีศัตรูคู่แข่งทางด้านความรักเข้ามาคุณควรทำบุญให้กับวิญญาณที่ตามคุณอยู่นะนี่คือไพ่ผีค่ะคุณควรจะทำบุญให้กับดวงวิญญาณผีที่ตามคุณอยู่ผีที่ตามคุณ
มีเจ้ากรรมในเวรตามคุณมีผีตามคุณอาจจะเป็นผีเพื่อนที่ตายไปแล้วผีลูกที่ทำแท้งไปผีญาติพี่น้องมาขอส่วนบุญดวงวิญญาณของผีบ้านผีเรือนคุณจะได้เงินจากคนอายุน้อยกว่านะจะได้เงินจากคนอายุน้อยกว่าหรือคนอายุน้อยกว่ามาชอบค่ะทีนี้เรามาดูเรื่องการงานการเงินนะคะดีมากค่ะได้ไพ่เดอะสตาร์ค่ะได้ไพ่ราชินีอีกแล้วค่ะเป็นคนที่เก่งหาเงินได้หลายทางบอกได้เลยคุณเป็นคนเก่งหาเงินได้หลายทางเอาอยู่เป็นราชินีคือเจ๋งคุณมีพรรคพวกคอยให้การสนับสนุนเรื่องการงานนะคุณมีเพื่อนที่ช่วยคุณประสบความสำเร็จคุณมีเพื่อนๆที่คอยช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในด้านการงานคุณน่ะสามารถเป็นครูคุณสามารถเป็นครูบาอาจารย์ได้คุณสามารถเป็นครูบาอาจารย์ได้ให้คุณน่ะไปวัดทําบุญไปกวดน้ำไปไหว้พญาเต่าเรือนแล้วก็เปิดเพลงเต่างอยของจินตลาแล้วก็เต้นคุณน่ะควรจะไปไหว้พญาเต่าเรือนที่วัดไหนก็ได้ไปไหว้พญาเต่าเรือนที่วัดไหนก็ได้ขอพรการงานของคุณจะดีมากกองเนี้ยต้องไหว้พญาเต่าคุณกำลังจะป่วยนะอันเนี้ยมันเหมือนกับอะไรรู้ไหมโคโรนาเป็นเชื้อไวรัสที่มีหนามแต่ไพ่ใบเนี้ยหมายถึงมีศัตรูเยอะนะคุณเป็นคนที่มีศัตรูเยอะคุณกำลังจะเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยเชื้อไวรัสนะคะเรามาดูบทสรุปกันค่ะSpring ความรักของคุณจะเบ่งบานค่ะความรักจะเบ่งบานไพ่ใบนี้ก็คือ get some exercise ความรักของคุณจะเบ่งบานแต่คุณต้องไปออกกำลังกายไปวิ่งไปลดน้ำหนักด้วย holiday คุณกำลังจะได้หยุดยาวกำลังจะได้พักงานกำลังจะได้หยุดยาวกำลังจะได้พักงานกำลังจะได้หยุดยาวหรือบริษัทอาจจะเลิกจ้างคุณก็เลยได้หยุดยาวก็ได้ทีนี้เราพอดูพลังขอพลังจงสถิตอยู่ในตัวท่านเรามาดูพลังในตัวคุณค่ะเป็นพลังที่มันซ่อนอยู่ในตัวคุณไฟเมจิกค่ะกสิณไฟคุณสามารถฝึกกสิณไฟได้นะคะนี่คือกสิณไฟอยากรู้ว่ากสิณไฟคืออะไรก็ให้ถาม GoogleSearch Engine อะไรก็ได้ Search Engine มีหลายเว็บ Google เว็บ Hotmail เว็บ Yahoo เว็บ A9 เว็บอะไรก็ไม่รู้ค่ะลองเซิร์ชดูค่ะ Give Love การทำเสน่ห์การทำเสน่ห์กสิณไฟแล้วก็การทำเสน่ห์คุณเรียนได้นะ Air Magic ค่ะแอร์เมจิกกสิณลมวาโยฝึกวาโยอันนี้คือการฝึกกสิณลมค่ะหรือเรียกว่าวาโยธาตุอันนี้ฝึกกสิณไฟค่ะเตโชธาตุอันนี้ฝึกเกี่ยวกับคาถามหาเสน่ห์คาถามหาเสน่ห์ให้คนมารักกันอะไรประมาณเนี้ยเรียนเป็นแม่หมอมนต์ดำทำเสน่ห์ใส่ชาวบ้านอะไรแบบเนี้ยเหมือนมีพลังตรงนี้มนุษย์ทุกคนน่ะมีพลังอยู่ในตัวมนุษย์ทุกคนมีพลังอยู่ในตัวบางคนน่ะอาจจะไม่รู้ตัวว่ามีพลังมากขนาดไหนคนบางคนอาจจะมีพลังในตัวที่มันมหาศาลแต่เขาไม่รู้ตัวคนบางคนเนี่ยอาจจะมีพรสวรรค์บางอย่างแต่เขาก็ไม่รู้ตัวว่าเขามีพรสวรรค์อะไรคนบางคนอาจจะมีพรสวรรค์ในด้านการเล่นดนตรีการแต่งเพลงการร้องเพลงแต่เขาไม่ได้เรียนหนังสือคนบางคน
มีพรสวรรค์ทางด้านภาษาสามารถพูดได้หลายภาษานั่นคือพรสวรรค์คนที่สามารถพูดได้หลายภาษาคนพวกนี้คือคนที่มีพรเป็นคนที่มีพรสวรรค์ค่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ